เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนคนเฉพาะคุณท็อกซี่จากในเกม Final Fantasy กันนะครับโจสิครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงกับคลิปรวมร่างหลอนของเจ้าพวกตัวละครใน Final Fantasy กันนะครับตามสัญญานะครับผมคลิปที่แล้วที่ทำลงไปเนี้ยมีน้องๆหลายๆคนสนใจเกี่ยวกับตัวละครร่างท็อกซิกในเกม Final Fantasy พอสมควรนะครับผมคลิปนี้ก็เลยมีโอกาสมาทำให้ดูกันดีกว่านะว่ามันมีตัวไหนกันบ้างนะครับผมเป็นไงวันนี้ใส่สีม่วงเพื่อให้เข้ากับธีมท็อกซิกเลยนะครับผมอย่างที่รู้กันนะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมทราบไปอีกทีนึงก่อนว่าตัวละครท็อกซิกเนี่ยเอาจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีเนื้อเรื่องอยู่ในตัวเกมหลักนะครับผมเป็นเพียงม็อดที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นแต่จริงๆก็มีหลายๆช่อง YouTube ที่นำเจ้าตัวละครท็อกซิกไปสร้างเป็นแอนิเมชั่นนะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถไปพิมพ์ได้นะครับผมว่า Final Fantasy แล้วก็ Toxic จะมีวิดีโอแบบภาพยนตร์แอนิเมชันโผล่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมแล้วก็แต่ละคนเนี่ยทำในเรื่องได้แบบเจ๋งเจ๋วมากนะครับผมโอเคครับร่างหลอนของเจ้าตัวละคร Toxic จากในเกม Final Fantasy นะจะมีตัวอะไรกันบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกับช่องต่อมิงด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับ1 Toxic Fantasyเจ้าท็อกซิกเฟสตี้นะครับผมก็จะเป็นร่างที่ตัวมันเนี่ยถูกสารสีม่วงอะไรบางอย่างปกคลุมตามชื่อท็อกซิกของมันนะครับผมแปลความหมายก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับพิษหรือว่าอะไรไม่ดีพวกนี้นั่นเองนะครับผมโดยที่เจ้าร่างท็อกซิกเนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่ในเนื้อเรื่องจริงๆของตัวเกมนะครับผมเป็นร่างที่ถูกมอดขึ้นมาเท่านั้นโดยพื้นฐานแล้วร่างท็อกซิกเฟสตี้นี้ก็จะมีรูปร่างเหมือนกับเจ้าเฟสตี้แบบดั้งเดิมในภาคหนึ่งเกือบจะทุกประการนะครับผมแต่เปลี่ยนตรงที่ตัวมันเนี่ยจะมีลักษณะที่มีความชำรุดอยู่ประปรายดูได้จากบริเวณข้อต่อของมันนะครับผมที่จะไม่ได้ยืดตรงเหมือนกับในภาคแรกแบบเป๊ะๆส่วนพื้นฐานสีของมันผมเชื่อว่ายังคงเป็นสีน้ำตาลเข้มเช่นเดิม นะครับผมแต่เนื่องจากว่ามันมีพิษอย่างท็อกซิกปกคลุมร่างกายไปจนทั่วเลยทำให้ร่างของเจ้าท็อกซิกเฟสตี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีม่วงเด่นขึ้นมานั่นเองนะครับผมพื้นฐานแล้วร่างนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมความหลอนของมันก็อยู่ตรงที่สารท็อกซิกสีม่วงที่ปกคลุมเต็มร่างกายของมันบวกกับดวงตาของมันครับที่จากตอนแรกเป็นดวงตาสีสว่างสดใสแต่ตอนนี้มันกลับเป็นดวงตากลมโตสีดำและตาสีขาวสว่างดูน่ากลัวแทนนั่นเองนะครับผม 2. ท็อกซิกบอนนี่เจ้าท็อกซิกบอนนี่ก็เช่นเดียวกันกับเจ้าเฟสตี้นะครับผมโมเดลพื้นฐานของมันมาจากใน Final Fantasy ภาคแรกแบบเป๊ะๆเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวเจ้าบอนนี่เนี่ยในร่างแรกของมันก็จะมีสีม่วงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับผมพอเป็นในร่างท็อกซิกเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตัวมันสีม่วงเด่นกว่าตัวอื่นแบบชัดเจนเลยนั่นเองนะครับผมโดยที่เจ้าร่างท็อกซิกบอนนี่นั้นก็จะมีสารพิษสีม่วงปกคลุมเป็นเส้นใยไปทั่วตัวนะครับผมสังเกตเห็นชัดได้บริเวณร่างกายแล้วก็จะมีปุ่มอะไรบางอย่างขึ้นเม็ดใหญ่อยู่ตรงแขนด้านขวาของมันด้วยนั่นเองนะครับผมแสดงออกแล้วก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวมันเนี่ยติดพิษมากขนาดไหนส่วนร่างนี้ก็จะแตกต่างมาจากเจ้าบอนนี่ร่างแรกอย่างชัดเจนเลยก็คือดวงตาของมันครับที่เปลี่ยนเป็นสีดำกลมโตแล้วก็ในตาสีขาวสว่างดูน่ากลัวนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าร่างนี้นี่ใครที่ชอบเจ้าบอนนี่เพราะตัวสีม่วงเจอร่างนี้เข้าไปนี่ม่วงเข้าไปอีกนะครับผมม่วงแบบม่วง 3. ท็อกซิกชิก้าเจ้าท็อกซิกชิก้านะครับผมก็จะมีพื้นฐานเป็นลูกไก่ถูกไหมลูกไก่นะคุณผู้ชมไม่ใช่ลูกเป็ดนะครับผมพื้นฐานของมันก็จะได้มาจากเจ้าชิก้าในภาคแรกเลยนั่นเองนะครับสังเกตได้จากโมเดลของมันแล้วก็สีบริเวณตัวนะครับผมถ้าเกิดผู้ชมสังเกตช่วงบริเวณหัวแล้วก็แขนของมันที่ยังไม่ถูกพิษปกคลุมไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสีตัวของมันยังคงเป็นสีเหลืองหม่นๆอยู่นั่นเองนะครับผมส่วนสารพิษท็อกซิกที่ปกคลุมตัวมันก็เหมือนกับเจ้าเฟสตี้แล้วก็บอนนี่เลยนะครับจะเป็นเส้นใยปกคลุมบริเวณตัวและก็ขาส่วนบริเวณแขนแล้วก็หัวของมันก็จะมีตะปุ่มตะป่ำมันก็ปุ่มพิษอยู่ด้วยและผมเชื่อว่าถ้าหากว่าตัวสารพิษนี่ไม่ปกคลุมจนเต็มตัวของมันนะครับผมก็น่าจะมีผ้าพันคอที่เขียนคำว่าเลสอีอยู่ตรงกลางอกของมันเช่นกันกับร่างแรกนะครับผมอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าท็อกซิกชิก้าเลยก็คือมือซ้ายของมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมตอนนี้มันไม่ได้ถือมิสเตอร์คัพเค้กที่มือขวาแล้วแต่ว่าเปลี่ยนเป็นถือตะเกียงหรืออะไรบางอย่างที่มือด้านซ้ายเองอันนี้ผมดูไม่ชัดเจนเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่ามันถืออะไรใครเห็นแล้วรู้ว่ามันถืออะไรก็คอมเมนต์มาผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับดวงตาของมันก็เปลี่ยนจากดวงตาสีสว่างสดใสกลายเป็นดวงตาสีดำกลมโตในตาสีขาวสว่างดูน่ากลัวเหมือนกับ2ตัวก่อนหน้านั่นเองนะครับ4ท็อกซิกฟล็อกซี่เจ้าท็อกซิกฟล็อกซี่ก็เหมือนเช่นเดิมกับ3ตัวก่อนหน้านะครับผมตัวเจ้าท็อกซิกฟล็อกซี่ได้มาเดลมาจากฟ
Proxy ในภาคแรกแบบเป๊ะๆ เลยนะครับผมสังเกตได้จากตรงบริเวณขาของมันถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นก็จะรู้ว่าปลอกขาของมันหลุดหายไปเปิดเห็นเอนโดสเคเลตันด้านในนะครับผมและถ้าเกิดสังเกตบริเวณตัวก็เช่นกันที่ว่าจะมีรอยชำรุดอย่างหนักกว่าหุ่น3ตัวก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าไม่มีสารท็อกซิกหรือว่าผิดปกคลุมเนี่ยเราน่าจะเห็นโมเดลชัดเจนมากกว่านี้นะครับส่วนร่างเจ้าท็อกซิก Proxy ในร่างนี้ก็เหมือนเช่นเดิมกับ3ร่างก่อนหน้านี้นะครับผมมันก็ได้มีพิษปกคลุมไปทั่วร่างกายเต็มตัวไปหมดเลยและเจ้า Proxy จะมีเด่นมากขึ้นตรงช่วงบริเวณขาด้วยนะครับผมช่วงขาของมันที่จะเผยเห็นเอนโดสเคเลตันแต่ในร่างนี้เนี่ยเราจะเห็นพิษมันปกคลุมไปเยอะซะส่วนใหญ่ราวกับว่าพิษพวกนี้จะเข้าไปปกคลุมร่างของเจ้าพวกหุ่นแอมาโดเดสพวกนี้แล้วก็สร้างกล้ามเนื้อให้มันใหม่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมและก็เช่นเคยนะครับผมความคลาสสิกอีกหนึ่งอย่างของเจ้าพวกหุ่นท็อกซิกพวกนี้นั่นก็คือดวงตาของพวกมันครับจะเปลี่ยนจากดวงตาสีสว่างสดใสในตอนแรกกลายเป็นดวงตากลมโตสีขาวสว่างดูน่ากลัวนะครับผมแต่จริงๆร่างแรกมันก็ดวงตาก็ไม่ได้สดใสนะ น่ากลัวทุกตัวเลย5. Toxic Winter's Freddy เจ้า Toxic Winter's Freddy ในร่างนี้นะครับผมขออนุญาตเขียนย่อว่า Toxic W Freddy นะเพราะว่าชื่อมันยาวมากต้องย่อคุณผู้ชมไม่งั้นมันจะเต็มหน้าจอไปหมดนะครับผมซึ่งในร่างนี้ก็จะเหมือนเป๊ะๆกับเจ้าโมเดลของ Freddy ในภาค2นะครับผมร่างของเจ้า Winter's Freddy เนี่ยจะดูแตกต่างจาก Freddy ในร่างแรกก็คือโมเดลของตัวมันจะดูมีความใหญ่ขึ้นกว่าอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับช่วงบริเวณหัวนะครับผม Freddy ร่างแรกเนี่ยปากของเขาจะไม่ได้แยกออกจากกันแบบร่าง Winter's ขนาดนี้นะครับผมพูดง่ายๆก็น่าจะดูแบบมีความน่าเกรงขามหรือว่าน่ากลัวกว่าร่างแรกซึ่งในร่างของเจ้า Toxic Winter's Freddy เนี่ยนะครับผมสารท็อกซิกหรือว่าพิษก็จะปกคลุมไปทั่วตัวเจ้าเฟรดดี้เช่นเดิมนะครับผมโดยที่ก็จะขึ้นปกคลุมอย่างหนักตรงช่วงบริเวณตัวต้นแขนและก็ขานั่นเองนะครับเราจะเห็นว่ามีตรงช่วงหัวปกคลุมบ้างเล็กน้อยซึ่งโดยพื้นฐานของร่างวิทูเดตเฟรดดี้เนี่ยก็จะมีความชำรุดอย่างหนักตั้งแต่แรกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเจ้าสารท็อกซิกหรือว่าสารพิษเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการพยุงร่างของเจ้าเฟรดดี้ให้มารวมกันอีกครั้งนึงแล้วก็กลายเป็นร่างใหม่ในนามของท็อกซิกวินเฟรดดี้นั่นเองครับผมแหมหลอนเหมือนกันนะเนี่ยร่างนี้6. Toxic Winter's Bonnie เจ้าร่าง Toxic Winter's Bonnie ก็เช่นเคยนะครับผมได้โมเดลมาจากร่าง Winter's Bonnie ใน Final Fantasy ภาค2แบบเป๊ะๆ เลยนะครับแหมตัวเจ้า Bonnie พอตอนแรกมันเป็นสีม่วงเข้มอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมพอมาเป็นร่าง Toxic นี่มันม่วงแบบม่วงๆยิ่งกว่าเดิมอีกนะเราก็จะเห็นว่าสาร Toxic หรือว่าสารพิษเนี่ยมันพันไปทั่วตัวเจ้า Bonnie แบบเด่นชัดผมมองว่ามันพันเยอะกว่าเจ้า Freddy กว่าพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือร่างของเจ้า Winter's Bonnie เนี่ยเขาจะมีความชำรุดหนักมากตรงช่วงบริเวณหัวของเขาที่ว่าเป็นช่วงโครงหน้าที่หลุดหายไปนะครับผมเผยให้เห็นโครงเหล็กเอนโดสเคเลตันแล้วก็แสงไฟด้านในเช่นเดียวกับช่วงบริเวณแขนซ้ายของมันของเจ้าบอนนี่ที่ว่าหลุดหายไปทั้งยวงเลยครับผมเหลือแค่สายไฟเท่านั้นแล้วก็ช่วงบริเวณลำตัวและขาก็มีรอยชำรุดบ้างปะปายเล็กน้อยนะครับผมเจ้าสารพิษท็อกซิกพวกนี้ก็จะได้พันตัวของเจ้าวินเทอร์สบอนนี่ราวกับว่าจะปกคลุมตัวมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อให้กับเจ้าบอนนี่อย่างไรอย่างนั้นเลยนะครับผมถือว่าร่างนี้ก็เป็นหนึ่งร่างที่น่ากลัวพอสมควรนะครับยิ่งตรงบริเวณดวงตาของมันเนี่ยโคตรหลอนเลยจริงอย่ามาโผล่ในเกมเลยให้มันเป็นแค่มอดนี่แหละ 7. Toxic Winter's Chica เจ้า Toxic Winter's Chica นะครับผมร่างนี้ก็ตอนแรกจริงๆร่างของเจ้า Winter's Chica เนี่ยก็น่ากลัวอยู่แล้วพอเป็นร่าง Toxic Winter's Chica นี่ผมบอกเลยว่ามันเป็นอสุรกายชัดๆนะครับผมเนื่องจากว่าร่างตอนนี้เจ้า Chica เนี่ยก็โดนสารท็อกซิกปกคลุมไปทั่วหมดเลยนะครับผมจนทำให้ตัวของมันตอนแรกที่เป็นสีเหลืองเนี่ยสีก็ค่อนข้างที่จะจางลงอย่างมากเลยนะครับผมถ้าเกิดสังเกตบริเวณช่วงหัวของมันแขนแล้วก็หน้าแข้งด้านซ้ายของมันนะครับผมก็จะพอสังเกตได้ว่ามันยังคงมีเคราโครงสีเหลืองเดิมของมันอยู่บ้างประปรายแต่ด้วยจากสารท็อกซิกที่เป็นสารพิษสีม่วงพวกนี้ทำให้ร่างของเจ้าชิก้าค่อนข้างที่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมโดยที่พื้นฐานของร่างเจ้าท็อกซิกวินเทอร์ชิก้าเนี่ยก็จะได้มาจากร่างวินเทอร์ชิก้าในภาค2แบบเป๊ะๆ เลยนะครับผมปากของมันก็จะอ้ากว้างเป็นพิเศษยิ่งกว่าร่างในภาค1แบบร้อนมากๆเลยแล้วก็แขนของเจ้าวินเทอร์ชิก้าเนี่ยก็จะตั้งฉากตรงเป็นตัวทีไม่เหมือนกับเจ้าชิก้าในร่างปกตินะครับผมแล้วก็จะมีความชำรุดอย่างหนักบริเวณช่วงอย่างที่เราเห็นก็คือช่วงบริเวณปากมือของมันทั้งสองข้างก็จะหลุดหายไปเผยเห็นสายไฟที่รอดออกมาทางแขนนั่นเองนะครับผมซึ่งพอเป็นในร่างท็อกซิกนี้ก็เหมือนกับว่าสารพิษพวกนี้ไม่ได้เพียงแค่เข้ามาปกคลุมตัวมันเฉยๆแต่กลับมาซ่อมแซมให้ร่างกายของพวกมันเนี่ยกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็บวกความร้อนของมันเข้าไปอีก10เท่าโอ้โห8. Toxic Winter's Foxy
จ้า Toxic Winter's Foxy นะครับผมก็จะได้ร่างพื้นฐานมาจากเจ้า Winter's Foxy ในภาค2เช่นเคยนะครับผมโดยพื้นฐานเจ้า Foxy เนี่ยก็จะมีความชำรุดอย่างหนักมากที่สุดในบรรดาหุ่น Final Fantasy ทั้งหมดแล้วนะครับผมพอมาเป็นในร่าง Winter's ก็ชำรุดหนักกว่าเดิมอีกและพอยิ่งมาเป็นในร่าง Toxic นี่ก็แบบดูจะเก่ายิ่งกว่าเพื่อนเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยตรงบริเวณร่างกายของเจ้า Toxic Winter's Foxy เนี่ยแทบจะไม่มีปลอกปกคลุมนะครับผมแทบจะเห็นตัวหุ่น Endoskeleton ด้านในเกือบหมดผมคิดว่าน่าจะมา 70-80% ได้เจ้าสารท็อกซิกหรือว่าสารพิษพวกนี้ก็จะมีหน้าที่ในการช่วยปกคลุมร่างเจ้าฟ็อกซี่ให้เราไม่ค่อยเห็นโครงของเอนโดสเคเลตันเด่นชัดขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับผมมองว่าร่างเจ้าท็อกซิกเป็นเด็ดฟ็อกซี่เนี่ยเหมือนกับว่าสารพิษท็อกซิกเนี่ยมันดูมาพันให้เจ้าตัวฟ็อกซี่ดูมีความบึกบึนหน้าเกรงขามมากขึ้นนะครับผมผู้ชมลองคิดสภาพเวลาเจ้าท็อกซิกเป็นเด็ดฟ็อกซี่นี่วิ่งเข้ามาแล้วเอาตะขอมาจามหัวเดียวโอ้โหแม่งร่างนี้แบบโคตรน่ากลัวเลยนะครับผมดีฮะที่เป็นแค่หมด9ท็อกซิกพ็อปเพจเจ้า Toxic Poppets นะครับผมร่างนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าเพื่อนๆหน่อยไม่รู้จะใช้คำว่าพิเศษได้ไหมใช้คำว่าแตกต่างกันแล้วกันนะครับผมโดยที่พื้นฐานของเจ้า Toxic Poppets เนี่ยก็จะเป็นเจ้า Poppets แบบที่มันโผล่ใน Final Fantasy ภาค2แบบเป๊ะๆนะผมแบบที่ว่าไม่เปลี่ยนโมเดลเลยดีกว่านะครับผมเป็นโมเดลเดิมเลยแต่ว่าเจ้า Toxic Poppets นั้นมันจะมีสารพิษ Toxic ปกคลุมอยู่ช่วงบริเวณหน้าผากของเจ้า Poppets นั่นเองนะครับผมส่วนช่วงบริเวณตัวของมันก็จะเป็นตัวแบบโมเดลเดิมล้วนๆไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับใช้คำว่าหลอนแบบมินิมอลก็แล้วกันนะเอาจริงๆเจ้าพ็อปเพ็ดเนี่ยส่วนที่มันน่ากลัวก็คือบอดี้ของมันที่แบบที่มันดูเหมือนมนุษย์แล้วก็ไม่เหมือนมนุษย์ในคราวเดียวกันแล้วก็ช่วงหน้ากากของมันอ่ะที่มันดูแบบน่ากลัวว่ามันเป็นเหมือนกับตัวตลกนะครับผมแล้วพอได้สารพิษของเจ้าท็อกซิกเนี่ยมาเพิ่มเติมตรงช่วงบริเวณหัวของมันเนี่ยมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเอออันนี้มันไม่ใช่หน้าตลกแล้วแต่มันเหมือนกับหน้าผีที่แบบมีรอยเลือดคุณผู้ชมเก็บป่ะเออถ้าเปลี่ยนจากท็อกซิกสารสีม่วงเป็นแบบสีแดงที่เป็นรอยเลือดอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นร่างที่น่ากลัวอีกระดับหนึ่งของเจ้าพ็อปเพ็ดเลยนะครับผมไหนใครกลัวตัวตลกบ้างคอมเมนต์มาผมใต้คลิปนี้นะครับ และ10 Toxic Spin Trap เจ้า Toxic Spring Trap นะครับผมร่างนี้ผมบอกยกให้เลยว่าเป็นอันดับที่แบบสุดยอดในใจผมแล้วนะครับผมเพราะว่าเจ้า Spring Trap นะตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นร่างที่แบบเละไม่รู้จะเละขนาดไหนเลยครับผมถ้าเกิดว่าคุณชมรู้ปุ่มหลังของเจ้า Spring Trap ก็จะรู้นะว่ามันไม่ใช่แค่หุ่น Animatronics มันเป็นชุด Spring Lock สูตรที่ด้านในอ่ะก็มีร่างของ William Afton อยู่ถูกปะเออคือเป็นร่างกายของมนุษย์ที่มีโครงเหล็กหรือว่าสปริงพันอยู่ในร่างกายทีนึงตัวชุดมันแบบมีความเก่าความค่ําเคอะแบบสภาพแบบดูไม่ได้คุณชมและยิ่งมีสารพิษท็อกซิกมาพันตัวร่างกายเป็นโอ้โหเลยแบบนี่มันลาสบอสในเกมซอมบี้ชัดๆผมบอกเลยนะครับผมเอาจริงผมค่อนข้างที่จะชอบร่างเจ้าท็อกซิกสปริงแครปเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าภายในเกมมันจะมีตัวไหนไปโผล่ที่เป็นร่างท็อกซิกใช่ปะถ้าผมเชื่อที่สุดก็คงจะเป็นร่างของเจ้าท็อกซิกสปริงแครปนี่แหละเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้หลอนอย่างเดียวเว้ยมันเท่ด้วยร่างนี้นะครับผมโดยที่พื้นฐานของมันเลยก็จะเป็นร่างของเจ้าสปริงแครปที่โผล่มาในFinal Fantasyภาค3นั่นเองนะครับผมความเก่าความค่ำเคลื่อนของมันเนี่ยก็คือพื้นฐานของมันอยู่แล้วนะครับผมจะเป็นแบบว่าเป็นโครงเหล็กบวกกับสปริงแล้วก็มีกล้ามเนื้ออยู่ข้างในแต่ในร่างนี้จะบวกความหลอนก็คือจะมีสารพิษท็อกซิกพันรอบตัวของเจ้าสปริงแท็บทีนึงด้วยนะครับผมและผมมองว่าความเก่าแล้วก็มีสีเหลืองพื้นฐานของมันตอนแรกที่แบบเหมือนกับบวกรอยมากนิดๆและปรับเปลี่ยนเป็นสีม่วงจากท็อกซิกมันก็ดูสอดคล้องกับสีประจำตัวของวิลเลียมอัฟตันไปในเวลาเดียวกันนะครับผมบอกเลยว่าร่างนี้นี่คือแบบหลอนได้ใจหรือใช้คำหนึ่งก็คือหลอนได้ใจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่ชอบจริงๆเลยร่างนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีท่านนี้ครับผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องฝากผู้ชมบรรดาที่ด้วยนะครับ10ร่างรองของเจ้าตัวละครท็อกซิกนั้นผู้ชมชอบร่างไหนที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์ผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมส่วนตัวผมชอบเจ้านั่นแหละท็อกซิกสปริงแท็บนะครับผมหล่อเท่ที่สุดแล้วมันน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่ถามว่าหล่อแบบหล่อเท่แบบเฟี้ยวไหมก็เฟี้ยวนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเสื้อกับช่องต่อเมงด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนอะไรหรือว่าคลิปอะไรเกี่ยวกับตัวละคร Final Fantasy อีกก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเมงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ